สวัสดีค่ะแล้วทุกคนอยู่ในช่องดูยังอ่ะทุกคนขึ้นมาจากน้ำหรือยังจังอ่ะนี่ไงเราก็เลยมาแบบว่าชายทะเลเลยเตรียมตัวจะกลายเป็นเหงือกจะบ้าเหรออ้าวไม่ได้เกี่ยวกับเหงือกเหรอเนี่ยนะ EP แรกออกไปแล้วกระแสตอบรับคือว้าวุ่นกันสุดๆไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนดูเราเยอะเหมือนกันใช่ติดตามเรื่องนี้ด้วยเออเออเราก็บอกว่า EP แรกโหมันสุดๆไปเลยแต่เขาบอกว่าตับไม่พังนะใช่แต่สนุกนะเออต้องบอกงี้ว่าเลยเราก็ตั้งตาที่จะมาดูเรื่องนี้นะเนี่ยถูกต้องเราตัวเราเองเราก็ไม่ผิดหวังนะที่กลับมารีลันเรื่องนี้อีกรอบนึงแต่มันก็ต้องเป็นคิวนะทุกคนมันมีหลายเรื่องเราไม่สามารถอัดทีเดียวแบบ10 EP เงี้ยใช่เรามีหลายเรื่องเราได้แค่สัปดาห์ละตอนเอาล่ะโอเคเดี๋ยวเรามา EP 2ก็คือเขาจะมีเกิดการหึงขึ้นใช่เพราะว่าไม่ต้องมาเรียกกูว่าหนูเออกูอยากให้มึงเป็นเพื่อนกูถูกต้องเออแต่พอไอ้เพื่อนคนเนี้ยไปเต้นรำกับหญิงสาวพอไอ้เพื่อนคนเนี้ยไปสนิทกับเพื่อนใหม่โอ้ลำมันกวาวุ่นเออเอออ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าคุณหนูชื่ออะไรนะคุณหนูหนึ่งเดียวของเราเนี่ยจะรับมือกับไอ้ผู้ชายชาวเลเออมันชอบเซอร์วิสคนอื่นอ่ะจะรับมือยังไงไปดูเลยจ้ะเพื่อนอ่ะแค่หนึ่งเดียวสองแจ็คโอ้ยทำไรอ่ะป้านิดน่ากินจังเลยเขาเรียกเอกเบเนดิกต์รู้จักไหมเอกเบเนดิกต์อยากกินเลยอ่ะไม่รู้จักครับป้าผมรู้จักแต่ไข่เจียวไข่ดาวไข่ตุ๋นอะอะไรติดๆนี่ผมไม่เคยได้ยินเลยอ่ะป้าก็อาหารเช้าของพวกคนรวยเขานั่นแหละนี่ก็ทำไปเสิร์ฟตั้งหลายอย่างแล้วนะอาหารเช้าอ่ะกินแค่อย่างเดียวก็ได้มั้งจะทำไปทำไมเยอะแยะป้าก็ทำให้เขาเลือกนั่นแหละคนรวยอ่ะแค่อาหารเช้าก็มีเรื่องต้องเยอะแยะอย่างผมนะกินแค่ข้าวไข่เจียวฟองเดียวก็อิ่มละเฮ้ยไม่เอาอย่ามายุ่งกับครัวป้าเดี๋ยวจับนู่นจับนี่พังหมด เอางี้เอ็งเอาอาหารเช้าเนี่ยไปเสิร์ฟให้คุณหนูเขาหน่อยแล้วเดี๋ยวยังไงอ่ะแวะมากินข้าวเช้ากับป้าในครัวก่อนไปโรงเรียนนะอ้าวยังไม่ไปอีกไปอุ้ยทำไมอ่ะโอ้โหเป็นกูนะไม่เหลือไม่เลือกด้วยกินหมดดูท่านมืออ่ะเป็นชีวิตประจำวันโอ้โหคนเดียวกูกลัวนะตัวอีที่มันไม่มีคนนั่งทำไมวันนี้มาเสิร์ฟอาหารเองอ่ะงานเยอะนะมึงอ่ะพอดีป้านี่ยังทำอาหารไม่เสร็จอะครับก็เลยผมมาช่วยเสิร์ฟก่อนกลัวคุณหนูจะหิวแล้วป้านี่จะทำอาหารเพิ่มทำไมอ่ะมึงดูบนโต๊ะสิของเยอะแยะไปหมดเออแล้วกูกินคนเดียวนะแม่ก็ไม่อยู่เนี่ยพอกูกินหมดก็เป็นฟู้ดเวสต์อีกมีคำนวณไหมคะเนี่ยอ๋อแล้วมึงกินอะไรยังเดี๋ยวป้านี่ทำข้าวไข่เจียวให้ผมกินครับเอ้าแล้วจะทำเพิ่มทำไมอ่ะมึงมานั่งกินกับกูมาไม่เป็นไรดีกว่าครับเดี๋ยวผมไปกินในครัวก็ได้ทำไมไม่อยากกินเป็นเพื่อนกูนายบอกว่าจะทำตามที่กูสั่งไงนั่งลงกินเป็นเพื่อนกูนั่งกับพื้นนะคะนั่งมั่งแล้วต่างกันเออเป็นไอโบเลยทีนี้แล้วจ้าเล่ากินสิเดี๋ยวไปโรงเรียนสายหรอกอยากตักกินอะไรกินเลยถ้ามึงไม่กินเองกูป้อนนะเอ้ยโอ้ยไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรครับผมทานเองได้ครับอุ้ยเอาละลองดูปนิดวีนทำไม่เห็นจะยากอะไรเลยกินข้าวมันเก่งใจโว้ย
ปาล์มคุณมานั่งกินอะไรตรงนี้คุณไปไม่ไปกินที่ครัวคือไม่เป็นไรหรอกครับลุงนนท์อย่าไปว่าเขาเลยผมเป็นคนบอกให้เขามากินกับผมเองผมว่ามันดูไม่เหมาะนะครับคุณหนึ่งให้ปาไปกินในครัวกับผมกับป้านิดนั่นแหละครับดีแล้วเอาเลยนี่ไม่รีบไปโรงเรียนเหรอรถเมล์มันมาช้าไม่ใช่เหรอเดี๋ยวรถติดนะครับเอาเหลื่อมแลมเวอร์เพิ่งยิ้มแค่คำเดียวอ่ะเดี๋ยวผมไปรอที่รถนะครับคุณหนึ่งโดนพ่อดุอีกต้องเข้าใจแล้วนะรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ได้รู้ครับพ่อแต่ว่าเมื่อกี้นี้เขาก็เป็นคนชวนนะเขาชวนมึงก็ต้องรู้จักปฏิเสธเป็นสิวะอย่าให้กูเห็นอีกนะไปโรงเรียนได้ละเนี่ยหนึ่งครับทำไมไม่ให้ปาล์มไปกับเราล่ะเธอก็ไปโรงเรียนสายหรอกอีกอย่างที่ในรถก็ว่างไม่ต้องไปเบียดรถเมย์อย่าดีกว่าครับคุณหนึ่งแค่คุณธัญญาฝากให้ปาล์มเรียนห้องเดียวกันกับคุณหนึ่งเนี่ยแค่นี้ผมก็ซาบซึ้งใจมากแล้วครับไม่อยากจะรบกวนอะไรอีกแล้วอีกอย่างนึงไอ้ปาล์มมันอยากพึ่งตัวเองนะครับมันขอไปรถเมย์เองคุณหนึ่งไม่ต้องห่วงมันหรอกนะครับมันเอาตัวรอดได้ขึ้นรถเลยครับเดี๋ยวจะไปโรงเรียนสายครับไม่เป็นไรช่วงแรกโอเคโอเคโอเคใจอย่าเพิ่งแบบอันนี้ไงทราบถึงปัญหาแล้วอ๋อเออว่าผู้ชายของเราจะลำบากไปถึงไหมในเมื่อที่เรารวยล้นฟ้าขนาดนี้เกลียดเอาใจไปเล่นอย่างเงี้ยมึงจริงเดี๋ยวจะก่อนนะเพื่อนเพื่อนภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาจีนคือ我知道他和我一样痛苦所以我想和他做朋友谢谢好เยอะมากครับ朋友朋友ใช่เหรอเมื่อกี้เพื่อนเรานะครับแต่งประโยคคำว่า朋友นะครับ朋友什么意思แปลว่าอะไรครับ朋友อ่ะเชิญครับสิงแปลว่าเพื่อนครับเผิงหยงตัวนี้แปลว่าเพื่อนนะครับแสดงว่าฉันแปลว่าเขาเผิงเห่าเดี๋ยวเรามาต่อกันประโยคต่อมาใช่你好大家好เวรกรรมทำไงอ่ะตูตี้ปาจื้อผมไม่เข้าใจที่อาจารย์พูดอะครับก็เขาไม่ได้เรียนจีนมาเขาจะรู้ได้ไงเราเคยมีพื้นภาษาจีนหรือว่าเรียนภาษาจีนมาก่อนหรือเปล่าครับไม่มีไม่เคยเลยครับต้องมาเรียนคลาสนี้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนหน่อยเนาะนะครับเพื่อนเขายังตามไปเลยไม่ค่อยทันเลยนะครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราทวนคำศัพท์อีกสักครั้งนึงนะครับอ่ะนี่เกินกว่ากุยเปี้ยนป่ะเผิงโยวเผิงโยวเปิดตั้งเสียงเต็มเสียงดังขึ้นหน่อยครับเผิงโยวเผิงโยวเผิงโยวได้ภาษาจีนหนึ่งคำละอาจารย์ฝากเอามาให้อ่ะจะเริ่มฝึกภาษาจีนเนี่ยต้องจำคำศัพท์ก่อนชื่อช็อปเปอร์ชื่อปาล์มกูพูดกูมึงกับมึงได้ป่ะตามสบายเว้ยได้ดีดอกเบาไม่ได้หรอเบาเขาไม่ได้ตัวแม่ตัวลูกขนาดนั้นใช่เขาเป็นตัวเด่นเฉยๆเขาเป็นตัวท็อปในโรงเรียนเฉยๆกูก็อยู่ชลบุรีอ่ะชลบุรีเลยเหรอแล้วมึงอยู่ที่นู่นมึงทำอะไรอ่ะปกติกูก็ทำประมงจับปลาอะไรเงี้ยจับปลาเลยเหรอเออโคตรเท่เอาเป็นว่าถ้ามึงอยากถามอะไรกูหรือว่ามึงไม่เข้าใจอ่ะมึงถามกูได้ตลอดเลยนะเราก็ไม่ช่วยสอนเขาอ่ะลิวหนูไปแล้วเล่นแง่ไงทำไมอ่ะเขาขาดโดนแกล้งเหรออุ๊ยกำมายุ่งเลยอ
คอขาดหรออีกแล้ววะใครแม่งทำแบบนี้กับมึงวะโอ้รอบที่แล้วก็หนังสือมึงไปซ่อนรอบนี้กีดกระเป๋ามึงมันเพิ่มเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนุ้ยมึงแน่ใจใช่ป่ะว่ามึงไม่ได้ทำอะไรให้ใครเขาเกลียดอ่ะมึงค่ะกูรู้มึงไปไหนอ่ะกระเป๋ามึงขาดอ่ะมึงไม่ทิ้งเหรอไม่อ่ะกูจะไปตรวจลายนิ้วมือจะได้รู้ว่าใครทำวิลด์มึงเอาจริงดิมึงเล่นกับคุณหนูที่รวยมากมากเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนนี้อ่ะแล้วก็รู้อยู่บ้านเขามีอิทธิพลระดับประเทศแต่ไปกีดกระเป๋าเขาตรงๆช็อกเลยดิวไม่คิดว่าเด็กม.ปลายจะบอกว่าเอากระเป๋าไปตรวจดำเนินมือกูคิดไม่ถึงนะเฮ้ยนี่เขาโดนแบบนี้เป็นประจำเลยเหรอวะก็มีเรื่อยๆเป็นเรื่องปกติแต่ก่อนคนมันยังไม่เล่นมันเท่าไหร่แต่พอพ่อมันตายทุกอย่างก็หนักขึ้นกูว่าคนก็คงมันไส้มันนะรอบที่หกเฮ้ยเป็นไรปะเนี่ยกูช่วยเก็บมาไม่ต้องหรอกกูทุ่มซ่ามเองกูทำเองนี่มึงจะไปเสียงเดียวเลยถ้าคนอื่นเขาช่วยบ้างเนี่ยมันไม่ตายหรอกน่าเป็นตูดเวอร์ขอบใจมีมันแจหรอกนี่มึงมีน้ำใจอย่างกับจะหาสิ่งอีกสมัยเลยจริงๆแล้วอ่ะมึงเก็บความห่วงใยประชาชนไว้กับตัวเองก็ได้นะปีหน้าก็ขึ้นมหาลัยละปีหน้ามันก็เรื่องของปีหน้าดิแต่ตอนนี้กูเป็นนักเรียนนะกูต้องดูแลนักเรียนทุกคนป่ะวะแล้วนี่มึงโดนแกล้งอีกปะเนี่ยใครมันกล้าทำมึงวะโดนกินกระเป๋าอ่ะช่างแม่งเถอะปีหน้าก็ไม่อยู่แล้วโรงเรียนไม่ใช่เซฟโซนไม่ต้องทนก็ได้นะเว้ยมันจะแบกไว้ทำไมอ่ะหาทางปลดปล่อยมันบ้างเผาแล้วนี่เพื่อนสนิทยังมีบ้างมั้ยเนี่ยเพื่อนไม่มีอ่ะกูอยู่คนเดียวได้สบายใจกว่าสนใจให้กูเป็นเพื่อนสนิทมึงปะล่ะเป็นให้ได้นะมึงกีดกระเป๋าจะมีเวลาตั้ง1ปียังพอมีเวลารู้จักกันนะเขาอยู่คนละห้องกันพักทั้งวันนี่มึงต้องการอะไรมึงอยากได้อะไรมึงก็บอกมาอยากให้คุยกับผอ.หรือของบเพิ่มเนี่ยมึงพูดมาเลยนี่มึงเห็นกูเป็นคนยังไงวะก็ถ้ามึงไม่อยากเป็นเพื่อนกูอ่ะมึงก็บอกกูดีๆก็ได้ไม่ต้องมองว่ากูมาช่วยมึงเพื่อหาผลประโยชน์หรอกคือว่าแบบนี้มันโคตรแย่เลยเฮ้ยขอโทษเห็นไหมเขามีใจเลยให้ความแหวงหรอกูแค่ไม่ชินเวลามีคนมาทำดีด้วยใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรกูเข้าใจมันก็ต้องจะมีคนเข้าหามึงแบบนั้นเยอะแหละใช่ป่ะเออว่าจะชวนมึงไปเล่นเป็นโนให้กับสมาคมเต้นรำสนใจปะพอดีว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังหามือเป็นโนอยู่แล้วก็พวกกูก็ไปแจมบ่อยด้วยอ่ะก็เลยว่าจะมาชวนสนใจปะจะดีเหรอคือกูก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะกูกลัวอายเขาว่าโอ้โหมึงเก่งดิกูจำได้ตอนวันคริสต์มาสมึงเลยโคตรเก่งอุ้ยมีดิเขาจะเป็นแฟนกันเหรอเดี๋ยวกูส่งรายละเอียดให้ไปก่อนนะเจอกันเซเว่นนี่แหละกี่กระเป๋าแน่นอนเอาตัวเล็กก่อน
ชอปเปอร์มึงโดนแน่ถึงอยู่ถึงอยู่ถึงแล้วอ่านหนังสือไกลแล้วน้ำตรงน้ำตกไม่ใช่ผึ่งผึ่งโยผึ่งโยผึ่งโยคำนี้ว่าผึ่งโยคุณโน้ตไหนพูดอีกทีสิผึ่งโยผึ่งโยโยไม่ใช่โยผึ่งโยเสียงสามภาษาจีนที่ผมไม่เอกภาษาไทยผึ่งโยผึ่งโยจำความรู้สึกนี้ไว้นะตัวจริงจังผึ่งโย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 จำได้ใช่ไหมตายแล้วค่ะมึงตายแล้วจำได้หรือเปล่าจำได้ครับไหนลองสิผึ่งโยเอามือจับคอตัวเองสิผึ่งโย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 หนึ่งเดียวหนึ่งผึ่งเยี่ยวเรียกว่าหนึ่งเดียวสิก็ใช่สิไม่ได้ครับคุณหนูคุณหนูเป็นเจ้านายผมนะครับและพ่อคุณหนูอ่ะก็มีบุญคุณของครอบครัวผมด้วยผมควรจะให้เกียรติพ่อนะครับเข้าใจปะก็นั่นมันเรื่องของพ่อมึงกับพ่อกูไม่ใช่เรื่องของเรามึงบอกว่าจะเป็นเพื่อนกูอ่ะชื่อกูมึงยังไม่เรียกเลยก็อยู่ที่โรงเรียนอ่ะผมเป็นเพื่อนให้คุณหนูได้ครับแต่ถ้าเกิดอยู่ที่เนี่ยผมก็เป็นคนใช้เหมือนเดิมไงครับเอ็นดูนะมึงรู้ไหมว่าผงโยแปลว่าอะไรรู้ครับผงโยแปลว่าเพื่อนแล้วมึงเข้าใจคำว่าเพื่อนไหมเพื่อนอ่ะมันไม่ต้องมีสถานที่ไม่ต้องมีเวลาไม่ต้องมีสถานะมึงอยู่ไหนมึงก็เป็นเพื่อนกูได้มึงชอบให้กูออกคำสั่งใช่ไหมได้งั้นต่อไปนี้กูสั่งให้มึงห้ามเรียกกูว่าคุณหนูเด็ดขาดมึงจะเรียกกูว่าหนึ่งหนึ่งเดียวหรือมึงจะกูมึงเนี่ยกูไม่ถือเลยแต่มึงห้ามให้กูว่าคุณหนูเข้าใจไหมถ้าเกิดจะให้พูดกูมึงกับคุณหนูเลยอ่ะผมคงทำไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดพ่อผมมาได้ยินอ่ะพ่อผมเอาตายแน่มึงก็ไม่ต้องกูมึงก็ได้แค่อย่าทางการมากนี่คือคำสั่งเข้าใจไหมอันนี้นี่คือสั่งในฐานะเพื่อนหรือว่าเจ้านายนะครับเพื่อนตีหรอเปล่าครับแต่ยังไงถ้าจะไม่ให้เรียกคุณหนูอ่ะผมก็ทำได้แต่ว่าผมขอเรียกคุณหนึ่งแทนแล้วกันคุณหนึ่งถนัดแบบนี้มากกว่าเออก็เอาไปเถอะเออขี้เกียจจะก็ลากันเองอะอยู่กันไปอะมึงมาหาว่ากูดื้อเนี่ยมึงแม่งดื้อชิบหายเลยไหนมีคำสาปอะไรอีกนะได้ยังมาได้แล้วครับปอนขาดหรอไปพรุ่งนี้จะได้ไม่อายคนอื่นเนาะใช่มันพองอะคุณสุภกิจครับผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจะโกงบ่อนนะครับอย่าทำอะไรผมเลยนี่ขนาดมึงไม่ตั้งใจนะนี่ยังโกงกูไปได้เป็นแสนเลยถ้ามึงตั้งใจขึ้นมากูไม่หมดตัวเลยเหรอผมจะรีบหาเงินมาคืนให้ครับผมเอาเงินให้ลูกให้แม่หมดแล้วลูกผมป่วยต้องใช้เงินหาหมอมึงไม่ต้องมาเล่นบทพ่อหลักลูกกับกูนะมึงไม่ได้รักลูกมึงหรอกเพราะถ้ามึงรักลูกมึงอ่ะมึงจะไม่ซ่อนไพ่ไม่โกงบ่อนกูใช่ไหมผมขอโทษครับอย่าทำอะไรผมเลยครับมึงรู้ว่าใครที่กล้ากับกูอ่ะกูไม่เงาจริงทุกคนผมขอโทษครับอย่าทำอะไรผมเลยครับเฮ้ยอย่าทำอะไรผมเลยครับว้าวทนแล้วหรอถ้ามึงยังไม่มีตังค์มาจ่ายคืนกูกูจะตัดนิ้วมึงไปเรื่อยๆนิ้วมือมึงหมดกูก็เอานิ้วตีนมึงต่อจัดการนิ้วกระทืบลงมันไม่โหดไปหน่อยเหรอพ่ออ๋อเป็นพ่อเหรอเอา
มึงจะทำงานอย่างนี้ได้มึงต้องมีวิธีจัดการให้พวกแม่งมันกลัวมึงไม่งั้นมันก็กลับมาเล่นงานมึงอันนี้มึงดูดิแทนที่กูจะได้ไปคุมกิจการโรงแรมหรูๆริมทะเลเสือกต้องมาคุมงานบ่อนเจอไอ้พวกสวะพวกเนี้ยแม่งอีนางทันย่าคนเดียวแต่จะเก็บสมบัติไว้ให้ลูกมันแล้วมันเอาอะไรมาคิดว่าไอ้หนึ่งเดียวมันจะขึ้นมาเป็นผู้นำเกียรติตระกูลเมธีได้กูไม่เห็นมันแม่งจะมีคุณสมบัติอะไรเลยวันๆเอาแต่เล่นเป็นโนถ้ามันจะมีใครที่ควรจะเป็นหัวหน้าตระกูลนี้นะเว้ยก็ควรจะเป็นก็คือกูไม่ก็มึงชอปเปอร์แต่ผมไม่ได้อยากได้เนี่ยเออผมภูมิใจที่สร้างด้วยตัวเองมากกว่ากูเข้าใจนะกูเข้าใจไอ้ความอยากจะพิสูจน์ตัวเองของวัยรุ่นอย่างมึงเนี่ยกูเคยผ่านมาหมดแล้วเว้ยแต่มันไม่ง่ายไม่เก่งมึงรู้ไหมทั้งชีวิตกูพยายามมาเท่าไหร่แม่งพอเป็นลูกคนเล็กเนี่ยทำอะไรก็แม่งโดนเปรียบเทียบกับพ่อไอ้หนึ่งเดียวมันตลอดซึ่งใครๆก็มองว่าเก่งกว่าเป็นหน้าเป็นตาของตระกูลแล้วกูอ่ะกูก็ถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวที่ไม่ได้เลือกชีวิตมันต้องแข่งขันตลอดเว้ยช็อปเปอร์งั้นก็โชคดีสิครับที่ผมไม่มีพี่น้องผมเลยไม่ต้องแข่งกับใครมึงต้องแข่งกับหนึ่งเดียวไงฮะแล้วจะไปแข่งกับเขาทำไมอ่ะพ่อผมไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับเขาเนี่ยครับแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะได้สมบัติของเขาด้วยหมดจากป้าธัญญาไอ้หนึ่งก็เตรียมรับงานต่อแล้วเพราะถ้าไม่มีสองคนนั้นโอ้ข้อหมายความว่าไงช็อปเปอร์พ่อครับไม่ได้หมายความว่าอะไรทั้งนั้นกูแค่อยากให้มึงรู้ว่าทุกอย่างที่กูทำตอนนี้ก็เพื่ออนาคตมึงด้วยมึงเข้าใจไหมกูกับมึงคือทีมเดียวกันถ้ากูมีอะไรให้ช่วยมึงก็ต้องช่วยกูในหัวมีดราม่ากลิ่นมาแล้วนะมีธุระต้องคุยแล้วมึงออกไปก่อนเรียบร้อยดีไหมจ๊ะเรียบร้อยดีครับคุณธัญญาปาล์มเป็นยังไงบ้างที่โรงเรียนดีครับ ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีครับแม่กลับมาเมื่อไหร่แม่ไม่เห็นบอกผมเลยนี่แม่กลับมาจากไฟภูเก็ตดึกนะลูกหนึ่งเดียวน่าจะหลับไปแล้วตั้งแต่ปาเสียเนี่ยแม่ก็ไม่มีเวลาให้หนึ่งเลยนะโตแล้วยังต้องการเวลาอะไรจากแม่อีกฮะ ทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนติดบ้านี่ยึดกระเป๋าใหม่ครับใบเดิมสีเหมือนเดิม10ใบหนึ่งเต็มไปแล้วเออแม่ปกติสระเราเนี่ยเปลี่ยนน้ำทุกอาทิตย์ป่ะใช่จ้ะทำไมจ๊ะคือช่วงนี้เนี่ยคาบพละที่โรงเรียนเขาเปลี่ยนมาเรียนว่ายน้ำช่วงนี้ก็เลยน่าจะได้ใช้สระบ่อยๆผมอยากจะหาครูมาช่วยสอนว่ายน้ำด้วยอ่ะได้สิหนึ่งเดียวก็จ้างครูอ่ะมาสอนว่ายน้ำที่บ้านเลยนะแล้วหนึ่งเรียนเนี่ยปามก็ต้องเรียนด้วยใช่ไหมจ๊ะใช่ครับดีเลยงั้นก็เดี๋ยวจ้างครูมาสอนว่ายน้ำที่บ้านทั้งหนึ่งเดียวแล้วก็ปามด้วยไม่ต้องสอนผมครับผมว่าปามเนี่ยไม่ต้องเรียนว่ายน้ำหรอกเขาโตมากับทะเลเขาเนี่ยแหละต้องสอนผมโอ้ยจริงด้วยงั้นก็ไม่ต้องจ้างครูมาสอนที่บ้านแล้วเนาะก็ให้ปามเนี่ยแหละสอนหนึ่งว่ายน้ำไปเลยได้ไหมปามเอ็นดูได้ครับคุณธัญญาสระว่ายน้ำเนี่ยนะก็ใช้ได้ตลอดเลยนั่นทิ้งไว้ก็ไม่มีใครใช้ก็จริงแล้วก็พวกคลาสเรียนยิงปืนต่อยมวยขี่ม้าเนี่ยก็เอาปาล์มอ่ะไปเรียนเป็นเพื่อนหนึ่งด้วยชานนท์ครับเดี๋ยวสมัครคลาสเรียนให้ปาล์มทุกอย่างเลยนะหนึ่งเดี๋ยวจะได้มีเพื่อนด้วยได้ครับคุณท่านรอดทีละวันมันแบ่งเรียนทีละวันไม่ใช่จะเรียนพร้อมกันม้าเนี่ยก็ไม่ใช่ม้านิลมังกรที่จะอยู่ในน้ำได้ด้วยแล้วก็ปู่แต่ข้อฝันขึ้นมาอีกไหมลงจากม้าเสร็จแล้วปุ้งปุ้ง
มันกลับมาหล่อแบบไตรกีฬามือเอ้ยนึกว่าเขาแข่งไม่ใช่อ๋อเล่นทีละอย่างเนาะทีละอย่างทีละวันโอเคโอเคตกใจหมดเลยเรียนหมดเอาเหอะบันไดเนี่ยขอบคุณครับบันไดดูผมมีสมองเลยแม่เลยเนี่ยเด็กสิจะส่องใส่ตาให้ผู้ชายหลายการเลยผู้ที่มาสายอ่ะยืนก็แถวหน้ากระดานเลยอยู่จะให้วิดพื้น20ครั้งเตรียมตัวเลยสูงสุดในรุ่นเร็วๆดิเร็วดิพร้อมแล้วเริ่มเลยคุยได้หมดเลยนับ1 1 2 3 1ก็ยังไม่ถึงหรอ4ถึงแล้วป่ะ5เฮ้ยเป็นไรป่ะวะอะไรเพิ่ง5ครั้งเองสำออยป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมทำแทนก็ได้ครับวิพระเอกกับเราอะได้แต่ต้องทำเพิ่มเป็น2เท่านะได้ครับทำเลยทำเลยที่เหลือทำไปได้หมดนับดังๆนั่น2 3 4 5 6 7แล้วคนนู้นหนึ่งก็เดิน9ลดๆ10 11 12 13 14ไม่ต้องไม่ต้องเอ้ยเข้าไปได้เลยไม่ได้แต่ผมมาสายเหมือนคนอื่นนะไม่เป็นไรเธอเข้าไปเลยเดี๋ยวตรงนี้จัดการเองไปสิครับไปเร็วเนี่ยเพื่อนจะไม่เกลียดยังไงเอ้าต่อดิหยุดทำไมเนี่ยดังดังเหมือนทุกคนรู้อ่ะไปตามมาหน่อยมันไม่ใช่แค่นะนะครูด้วยก็ใช้ครูอ่ะทุกคนในนั้นอ่ะทำให้เขาดูสเปเชียลไงแล้วมันคนเรามันจะไม่รู้สึกได้ไงวะอืมแล้วเนี่ยจะบอกว่าครูเนี่ยทำสิ่งที่ถูกต้องก็คือมาสายทำโทษถูกถูกต้องถูกต้องแต่ครูก็เลือกที่จะทำผิดเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติเพราะเห็นว่าพ่อเขาสนับสนุนอย่างงั้นพ่อเขาบริจาคเงินให้โรงเรียนนี้งั้นเปล่าลูกคนใหญ่คนโตเนี่ยมันเพราะมันมีคนทำไม่เห็นไงมันก็เลยสร้างปมใช่ความเกลียดชังอ่ะเกิดขึ้นใช่ทั้งที่ตัวเด็กเองอ่ะไม่พร้อมที่จะรับเหมือนทุกคนเลยแล้วเป็นอะไรที่มันจกเนี่ยฮะมันเครียดอ่ะมันเครียดอ่ะก็เลยว่าแม้ถึงคนที่คนรถเหมือนกันนะก็เนี่ยรับรู้ถึงสิ่งนี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมองไปตามนั้นแล้วเพื่อนก็เกลียดสิที่นี่ถูกไหมหนักเลยหนักเลยเข้าใจป่ะอ๋อเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันหรอเว้นโอ้ช็อปเปอร์ก็นี่น้องมีอะไรเปล่าลูกของไม่ได้มีอะไรอ่ะก็แค่ทักทายเพื่อนเก่าตั้งแต่เป็นประธานนักเรียนเนี่ยเราก็ไม่ได้คุยกันเลยนะสงสัยตำแหน่งใหญ่ลืมเพื่อนเก่ามั้งมึงก็แซวไปลืมอะไรล่ะมึงเองหรือเปล่าที่ไม่คุยกับกูแล้วก็หายไปเลยเป็นไรไปเนี่ยไม่ได้เป็นไรกูเห็นมึงอินกับดนตรีอ่ะแล้วกูก็ไม่ได้อินด้วยก็เลยไม่รู้จะคุยอะไรลืมไปมึงสนใจแต่พวกอะไรนะหุ้นบิตคอยอะไรพวกนี้ปะกูไม่รู้เรื่องหรอกมึงแม่งโคตรยากกูมึงก็ไม่ยากมึงก็น่าจะทำได้นะเว้ยมึงลองเล่นดนตรีปะล่ะแมวอ่ะยากเห็นปะล่ะเฮ้ยแกจะรักกันยังแล้วนี่มึงไปสนิทแกหนึ่งตั้งเมื่อไหร่วะกูเห็นมึงคุยกับมันน่ะแล้วมึงเห็นได้ไงอ่ะมึงแอบตามดูกูปะเนี่ยจริงเปล่ากูเห็นมึงตรงทางเดินอะใช่เปล่าจริงจริงคันเอาอะไรเนี่ยก็นั่นแหละกูเพิ่งได้คุยกับมันกูรู้สึกว่ามันเป็นคนที่น่าสนใจดีนะตูมลองดูดิทั้งโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ชื่อพ่อมันเป็นคนบริจาคของใช่ปะมันไม่เคยอวดไม่เคยเบ่งกับใครเลยนะเว้ยนี่ถ้าเป็นคนอื่นนะกูบอกเลยว่าเผื่อตำแหน่งประธานนักเรียนกูเนี่ยโดนแย่งแน่นอน
อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงกูกับมันน่ะชอบดนตรีเหมือนกันก็เลยคุยกันรู้เรื่องอุ๊ยแล้วมึงทำทำไมวะทำไมกูไม่เป็นคนคนนั้นอะไรเงี้ยหรอกูก็แค่สงสัยที่มึงไปตีสนิทกับมันเพราะต้องการอะไรจากมันหรือเปล่าน่ะทำไมพูดแบบนั้นวะกูจริงใจโดยที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนก็ได้นะเว้ยผมเพราะมันคิดแบบนี้แหละมั้งกูกับมึงไม่สนิทกันดีจ้ะนี่ก็แสดงออกไม่เป็นไม่ได้จะมีเจตนาแบบนั้นแต่พูดไม่เป็นเลือกน้อยคือวิวรีสอร์ทเหมือนกันนะวีแกรถอะมาเสียนะครับคุณหนุ่มว่ายน้ำไม่เก่งใจเจ้าของบ้านเลยนะมึงอะอุ้ยมาแต่มาไล่ขอโทษครับไม่เป็นไรสักหน่อยกูเป็นคนขออนุญาตแม่ให้มึงได้ว่ายน้ําเกิดเข้าหลังมึงลงมาแอบว่ายอีกเนี่ยถ้ากูยิงมึงตายอ่ะไปรู้ด้วยนะขอบคุณครับคุณหนึ่งแล้วคุณหนึ่งจะให้ผมสอนว่ายน้ําอยู่หรือเปล่าครับไม่ต้องอ่ะกูใช้เป็นข้ออ้างขออนุญาตแม่เป็นไงฉลาดมั้ยครับคุณหนึ่งฉลาดครับปลอมมากว่ายน้ําดึกๆแบบเนี้ยไม่น่าเอาหรอไม่นะครับเพราะว่าตอนผมอยู่ชลบุรีอ่ะผมก็ว่ายน้ำทะเลดึกๆแบบนี้เป็นประจำว่ายน้ำทะเลตอนดึกๆมันไม่น่ากลัวหรอทั้งมืดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรโผล่มาด้วยความมืดอ่ะไม่น่ากลัวหรอกครับถ้าเรามีสติความจะสู้อ่ะก็ไม่มีอะไรน่ากลัวทั้งนั้นเป็นนักปราชญ์ขี้อวดเหมือนกันนะมึงอ่ะถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นเนี่ยได้เป็นนักปราชญ์เดี๋ยวว่ายน้ำต่อสิกูอยากดูอ่ะเฮ้ยเห็นไหมบอกว่าหางสวยไงแต่ก็อยากเห็นหางเธอที่มันเป็นแบบเนี้ยคุณจะไม่ลงมาว่ายด้วยจริงๆหรอเหมือนดูปลาทองไม่กูแค่อยากดูเฉยๆเพื่อจะได้เรียนรู้อะไรจากมึงแค่น้ำอ่ะเลิศเหรอผีปะล่ะใช่อควาเรียมเอาผู้ชายมาว่ายน้ำเป็นอควาเรียมรอดหนาท้องพ่อผู้ชายว่ายน้ำอ่ะว้าวโรแมนต์ยังเห็นภาพเดียวกันหนึ่งเลยเนี่ยเขาชอบตัดซีนแบบเนี้ยแล้วกูก็ข้ามหรือเปล่าวะกูจะมาสมัครเป็นอาสาเล่นเปียโนที่เนี่ยพอดีเพื่อนกูชวนมามึงกลับไปก่อนก็ได้นะเพื่อนคนไหนครับผมรู้จักหรือเปล่าทำไมกูต้องบอกมึงทุกเรื่องเลยเหรอเอ้ากูมีเพื่อนของกูนะงั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปด้วยก็ได้ครับเผื่อมีอะไรผมช่วยแล้วมึงจะช่วยอะไรเรื่องดนตรีเป็นเรื่องสุนทรีมึงมีแต่กำลังกูด่าแล้ววะมีคนสะพายกำลังโอเคอันนี้นะคะต้องดูนะคะมีใครเนี่ยแต่งตัวอะไรเกินหน้าเกินตาคนอื่นสวัสดีค่ะนี่มาสมัครเรียนเต้นรำเหรอคะนี่ก็ดีนะแต่ว่าที่นี่มีแต่คุณลุงคุณป้าผู้สูงอายุนะคะอันนี้คือมาสมัครเองหรือว่าพายาผู้ใหญ่มาหรือเปล่าเปล่าครับพอดีเพื่อนที่ชมรมชวนมาเล่นเปียโนที่เนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ขาดคนอยู่อ๋อเพื่อนเบนใช่ไหมใช่ครับอุ้ยดีเลยเห็นเบนบอกว่าเล่นเปียโนเก่งมากเราอ่ะนึกว่าจะไม่มีคนมาสมัครซะแล้วอันนี้มันเป็นงานอาสาไงคนเลยไม่ค่อยอยากทำกันอ่ะแล้วยิ่งเจอแต่คุณลุงคุณป้าแก่ๆด้วยไม่เป็นไรครับผ
ผมแค่อยากหาที่ฝึกเล่นเปียโนเฉยๆงั้นลองเลยไหมออดิชั่นเลยก็ได้นะผมขาวขนาดเนี้ยป้าเมื่อกี้นะแล้วพริ้วเลยล่ะเราหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวโอเคแล้วเพื่อนที่มาด้วยกันนี่คือมาสมัครเปียโนเหมือนกันป่ะมาเฝ้าครับมาเฝ้าแฟนครับพอไปเปล่าครับมันแค่มาเป็นเพื่อนเฉยๆมาเล่นดนตรีไม่เป็นหรอเฮ้ยไม่เป็นไรเล่นดนตรีไม่เป็นไม่เป็นไรมาเรียนเต้นกับเราก็ได้นะนะเอาไหมอีนี่มึงเลิกละมันจ้องละมันจะจับเขาแยกละกูบอกนะกูดูคนไม่ผิดจริงไงนะซื้อหวยไม่เคยจะถูกเลยผีมันเห็นผีมันจะไม่ยอมให้ใครหลอกก่อนหรอกจะต้องหลอกคนแรกน่ากลัวเหมือนกันนะเดี๋ยวกูเองมาลุมบ้ามาเลยมาแอบลุมยังเต้นไหมเข้าทางเลยดิหนูดูหน้าหนึ่งเดียวกันมึงจะเต้นหรอไปไปอยู่อะไรกับเขาอะฉลับแน่นอนเจ้าของผมก็เพิ่งเคยเห็นเขาเล่นเนี่ยแหละครับเฮ้ยเป็นเพื่อนกันยังไงไม่เคยเห็นความสามารถของเพื่อนตัวเองเลยหรอเอาอินี่เอาอินี่ถึงผมเพิ่งเคยเห็นเขาเล่นเพลงเนี้ยครับอ๋อเออแล้วนี่ชื่ออะไรนะเราชื่อปาล์มเธอชื่อไมกี้ใช่ปะเมื่อกี้เราได้ยินแล้วไม่กี่ไม่กะไม่ทางมาแอบสนใจเราปะเนี่ยเฮ้ยอีนี่มึงหลายรอบแล้วนะยังไงเอ้ยมึงไม่จบหรอกวันเนี้ยพักครึ่งชั่วโมงด่าแม่งไหมอีกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้ปล่อยผู้พาสเกิร์ตอีเนี่ยแสดงว่าไม่เข้าทางอีกี้ไม่ก็เลยต้องย้ายมาอยู่สโมสรแปลกๆกี้แปลกละหลายแมตช์อะมึงดูพูดด้วยแย่ไม่ไหวแล้วนี่โดนเมินอะโหนะก็สับไม่ไหวเลยโอ้ยเก่งมากเลยหนึ่งเดียวสุดยอดมาเต้นให้กำลังใจเพื่อนกันหน่อยดีกว่าฮะเป็นทางสี่นี่เนี่ยเอ้ยยองนะซัพพอร์ตเพื่อนกันหน่อยให้ยกๆไปตามจังหวะเองมาผมเต้นไม่เป็นจริงๆครับมาเดี๋ยวเราสอนเชื่อเรามาอยู่นี่อยู่นี่มาแบมือจับเรางี้นะทำจริงแต่ไม่เป็นไปหลังมาก่อนขาไปหลังขอสักหนึ่งแล้วก็ซ้ายเดินหน้าอ่ะถอยกันไปโอเคแล้วขวาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้โอเคปะโอเคครับเอาเข้าจังหวะนะเออครับผมกลัวจะไปเหยียบเท้าวางนะเดี๋ยวเจ็บโอ้ยหลายแมทแล้วอุ้ยอีกี้มึงจ้างกูใช่ไหมมึงผมดำใช่ไหมกูผมดำด้วยห่างม้าด้วยมึงจะเอาไงมึงหลายรอบแล้วนะฮะทุกคนตกใจปะนี่แกงออกไหนบอกได้ไม่เป็นไงมาลองมองตีนมั่งมองแต่หน้าเขาเดี๋ยวต่อไปลองแบบเห็นไหมนี่คุณหนูกูวีละเล่นสามชาแม่งเลยให้มันเต้นไม่ทันโอ้เดือดแล้วพอมีผู้หญิงชวนเต้นรำมึงสดชื่นเลยนะแล้วอย่าสักแต่ว่าจะใส่ดิคุณหนึ่งจะมาเล่นเป็นโอที่นี่จริงๆเหรอครับก็ถ้าเขารับกูก็จะมาตอนกูว่างอ่ะกูอยากทำให้ตัวเองเป็นประโยชน์บ้างกูชอบเวลาที่เห็นคนอื่นมีความสุขแต่ผมว่าคุณหนึ่งก็ดูมีความสุขนะครับเวลาที่ได้เล่นเป็นโนอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะนี่มึงสังเกตกูด้วยเหรออุ้ยอะไรนึกว่าสนใจแต่แม็กกี้โอ้โหผมก็ตั้งใจดูคุณหนึ่งอยู่ตลอดนะครับอุ้ยนี่มันสู้ว่ะเฮ้ยทำไรอ่ะไปปาม
โอ้ยโอ้เออว่ะก็เก็บอยู่นี่เก่งเออโอ้ยลูกดีเลยเอออืมระวังข้างหลังพกมายังไงวะมันเก่งไหมเอ้ยอย่าเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยเก่งจังวะอุ้ยโดนแล้วไม่มาหมายก่อนมึงตามคุณผู้ชายสายใหม่ยอมไม่เป็นไรครับสอบวะจุกนิดหน่อยโหทำตัวเป็นฮีโร่เกือบตายไหมเนี่ยผมคิดไม่ชอบเป็นคนถูกรังแกครับโดยเฉพาะคนไม่มีทางสู้อะไอ้หนุ่มเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรครับลุงผมขอบคุณมากเลยนะอย่างนั้นลุงหมดตัวแน่เลยว่าแต่ลุงขายอะไรเหรอครับคนลุงขายสายใหม่โรตีสายใหม่ครับเคยกินไหมไม่เคยครับแต่อยากลองงั้นผมเหมาหมดเลยนะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวลุงให้ฟรีเลยถือเป็นค่าตอบแทนไม่เป็นไรครับลุงผมอยากช่วยครับครับขอบคุณขอบคุณเจ็บม้ามเลยสายใหม่ได้แฟนใหม่แต่แฟนรวยนะเว้ยแฟนเหมาเลยอ่ะขอโทษนะครับผมม้วนไม่ค่อยสวยเลยแล้วมือมึงสะอาดเหรออุ้ยเอามาดิอุ้ยนี่เหมือนแป้งมันเยอะทำไมกันเรื่องเยอะอร่อยอ่ะใช่สิอีกคนขับผ่านทุกวันคุณหนึ่งอยากทำไมอ่ะมีปะเส้นแถวบ้านเหรอมีทำไมอ่ะใช่ไม่ได้เรื่องไม่ถูกเลยสิไม่รู้จะเอาร้านไหนจริงอุ้ยร้านนี้อุ้ยเลยแล้วมึงเอาใหม่เอาใหม่โอ้ข้างหน้าเพียบไปอีกหน่อยเอาเลยอีกแล้วไปเรื่อยๆหมดไม่ได้จอดจริงโอเคนะครับถ้ากูขออีกสักร้อยอันมึงจะม้วนใช่ไหมโอ้ได้ครับขาไปเลยสิทีนี้บวานลุงม้วนให้ไหมไม่เป็นไรครับผมมีคนม้วนให้ละกูก็ม้วนเก่งนะคุณยังอยากได้ไส้เยอะหรือน้อยๆครับเอาแบบที่มึงกินอุ้ยโมเมนต์ก็คือไม่ใส่ไฟอุ้ยที่อยู่ไหมเอาไหมไม่เป็นไรครับหนึ่งทำไมกินเป็นเพื่อนกูไม่ได้อะอุ้ยปอนปะล่ะอร่อยไหมอร่อยครับอย่าบอกกูบอกคุณลุงอะไรครับคุณลุงอะไรฮู้ตายแกครับมีความสิวกันสิฟังอะไรอยู่อ่ะอะไรนะฟังอะไรอยู่ฟังด้วยได้ไหมจะด่าไม่ได้น่ารักดีนางม่านนั่นๆๆทำไมเพราะไม่มันสายนะก็เลยต้องฉีดกันอีกทีโหฟังเพลงคลาสสิกซะด้วยรสนิยมดีอะเนี่ยฟังไม่เฉยๆอะเผื่อไปฝึกเล่นที่สโมสรกูได้งานที่มึงบอกให้กูไปสมัครกันนะรู้แล้วแม็กกี้โทรมาเล่าให้ฟังแล้วว่ามึงอะเล่นเก่งมากจนลุงหนูกับป้าเนี่ยเขาชอบมันใหญ่เลยนะถ้างั้นไว้ว่างๆขอไปแจมด้วยนะก็ต้องขอบใจมึงด้วยที่ชวนกูไปทำงานเนี่ยจะได้หาอะไรใหม่ๆทำเขาบอกกูอะชีวิตไม่น่าเบื่อหรอกมีสีสันขึ้นลงเป็นดนตรีเลยไม่เชื่อใช่ไหม
รอดูมาเฮ้ยเป็นน้องแกอย่าสร้างโมเมนต์ได้ปะนี่ไม่ใช่ใช่ไหมเร็วเล่นหุ่นสักแมตช์โอ้โหเล่นใหญ่เหมือนกันแล้วเนี่ยยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบทำอะไรอ่ะอย่าก้าวร้าวนะลูกอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้ปาล์มมีอะไรหรอเปล่าพอดีมีคำถามเรื่องศัพท์ภาษาจีนอ่ะดึงซีนซะเลยนี่เบนประธานนักเรียนส่วนนี้ไอ้ปาล์มเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายมาห้องกูอ่ะอ๋อเคยเห็นแล้วเด็กใหม่ยินดีที่จะรู้จักนะครับเข้ามาใหม่อ่ะก็ปรับตัวยากหน่อยนะถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะจะเอาเรื่องอยู่นะใครไม่ทำอะไรให้เลยเรียกมาขึ้นมางั้นเดี๋ยวไปก่อนนะอย่ามาซ้ำเดี๋ยวเจอกันที่สโมสรวีเลยหนูวีเลยนะเราทำให้เขาหึงไปแล้วเขาคือใครครับคนหนึ่งบอกแล้วไงเป็นประธานนักเรียนเป็นคนเดียวที่เข้ามาคุยดีกับกูแล้วเป็นคนที่ชวนกูเข้าไปทำงานที่สโมสรด้วยแล้วอย่างนี้เนี่ยเขาไว้ใจได้ใช่ไหมครับไว้ใจได้กูว่ากูมองคนไม่ผิดหรอกมึงไม่ต้องมาระแวงแทนกูแล้วจะให้กูมาสอนคำศัพท์อะไรอ่ะจะสอนให้เปล่าครับไม่ได้มีปัญหาอะไรพอดีผมแค่มาเช็คดูเฉยๆอ่ะว่าคนหนึ่งมีปัญหาหรือเปล่ากลัวว่าไอ้นั่นอ่ะมันจะมารังแกคนหนึ่งโอ้ยเขามาเป็นเพื่อนกูเขาไม่ได้แกล้งกูแทนที่จะให้กูมองคนในแง่ดีเราเมื่อแกบริบทที่เขาเล่นกันอะไม่ได้มีอะไรเลยแกล้งยังหลอกคนจะแกล้งคนอยู่เงี้ยจะเป็นบ้าอย่างเงี้ยอ๋อมานั่งรอโซงจริงเหรอปะล่ะเชิญครับคุณหนึ่งเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าครับทำไมอะเกิดอะไรขึ้นอะเดี๋ยวค่อยคุยกันที่บ้านก็ได้ครับงั้นเอาปาล์มไปด้วยไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวปาล์มมันกลับรถเมย์ได้ครับเอาปาล์มกลับไปด้วยนี่แหละคำสั่งผมใช่หรือไม่พ่อนั่งรถเมย์กลับไปให้ปาล์มขับรถเออก็ใช่ถูกแมทเออยากตรงไหนอยากนั่งแล้วก็นั่งสี่คนเดียวใส่แปดนู่นวีนไม่มีแต่ทั้งพ่อทั้งลูกเลยเนี่ยทั้งคู่เลยต่อไปนี้มึงจะต้องไปกับโรงเรียนกูทุกวันไปขึ้นรถเออให้เฝ้าต้องเฝ้าถูกใช่ไอ้พ่อแล้วมากดอะไรปามาพ่อเดี๋ยวไหลแมทละไม่ติดว่าเป็นพ่อปาโดนยิงแมทคือตอนนี้เทพเรียนไม่ใช่ใช่เห็นหน้าซิมอนนี่คือเห็นไหมติดเล่นหรอว้าวนั่นไงเห็นไหมไหนล่ะนั่นไหนล่ะไม่น่าเรียนเลยเหรอมาขู่เฉยเปล่าพอไหวเนี่ยเห็นไหมเห็นความสำคัญหรือยังขึ้นเลยลุงนนท์ไม่น่ามีอะไรครับวู้โอ้ยแต่เขาตัวใหญ่จริงตอนอ่ะตามอ่ะประธานมึงตื่นเต้นหน่อยเมื่อกี้อุ้ยแม่หัวแตกเหรอแม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
ไปก่อนจ้ะไม่มีอะไรลูกนี่แค่อุบัติเหตุนิดหน่อยเองนะแม่โกหกผมหรือเปล่าแม่มีอะไรแม่บอกให้หมดสิผมเป็นห่วงก็แม่บอกแล้วว่าแม่ไม่เป็นอะไรไงนี่ลูกกลับมาจากโรงเรียนเหนื่อยๆเนี่ยนะลูกขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็ลงมากินข้าวเดี๋ยวให้ป้านิดเนี่ยเขาทำอะไรอร่อยๆให้ลูกทานแม่แม่บอกว่าอยากให้ผมโตให้สืบทอดกิจการต่อจากพ่อแต่แม่ที่ผมเป็นเด็กเนี่ยนะมีปัญหาก็ไม่บอกคอยปกป้องตลอดอย่างเงี้ยผมคงจะพร้อมอ่ะมีเลยอ่ะยังไงธัญญาใจหนึ่งฉันก็อยากให้หนึ่งเดียวโตและแข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้เขาเป็นแม่เนาะแต่ฉันก็เป็นห่วงเขากลัวว่าเขาจะสู้คนเดียวไม่ไหวชานนท์เธอก็เห็นแล้วนี่ฉันเพิ่งมาทำงานแทนพงพบได้ไม่นานมันก็เริ่มมีคนไม่พอใจฉันแล้วฉันคนเดียวฉันไม่กลัวหรอกนะแต่ว่าลูกของฉันต้องไม่เป็นอะไรเกี่ยวอะไรวะฉันฝากเธอดูแลหนึ่งเดียวให้ดีหนึ่งเดียวเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนอ่อนไหวเกินมีแต่คนคอยจะมาเอาเปรียบเขาฉันไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาหาเขาเนี่ยต้องการอะไรกันแน่เธอต้องช่วยปกป้องเขาทั้งร่างกายและจิตใจ ฉันไว้ใจเธอได้สี่เลียนโวยหมายถึงว่าโดนตีรันฟันแทงเล่าไม่อยู่ได้ครับคุณธัญญาผมจะดูแลคุณหนึ่งเดี๋ยวให้ดีที่สุดครับเออก็จะแต่งงานไปดีอะไรอ่ะเออเนาะประมาณไหนก่อนไปได้ไหมโอ้ยดูแล้วว่าต่อเลยไหมล่ะอยากดูอีกทีกับน้องซีกับพี่จิมมี่เขารออยู่แป๊บนึงได้ได้ได้โอ้ยสนุกมากสนุกมากคือมันจะเอาจริงเลยเนี่ยเมื่อกี้มาขู่แล้วเออเหมือนมาให้รู้ตัวว่ามึงระวังตัวไว้นะก็คือก็อีจากน้องเขยอะใช่ไหมเขาเรียกน้องเขยไหมเขาคือน้องชายของพ่อของผัวน้องชายผัวน้องชายผัวเออน้องเขยเออน้องเขยก็มันจะเอาแน่เหมือนกันแต่ที่อยู่คุมบ่อนอยู่ก็ฮารุฮาราไม่แพ้นะมันก็จะไม่ใช่บ่อนแบบไอ้นุ่มที่บอกก็มีคลาสเออแต่ว่าพฤติกรรมเรามันคือเขาอยากจะได้ไงที่เป็นอยู่กูก็ดีแล้วไงแค่เขาไม่อยากพอกว่าเออเขาอยากจะแบบมีหน้ามีตาบริหารในแบบว่าโอ้ยโรงแรมชั้นนำโก้โหแต่ในเมื่อสืบทอดเป็นครอบครัวมันเป็นของครอบครัวเขาอ่ะถ้าส่วนแบ่งตัวเองก็ต้องได้อยู่แล้วงงปะใช่เราจะอยากแบบทำงานทำไมเราได้เงินปันผลนะเราปล่อยลอยเราเป็นอิสระของเราจริงแต่โชคดีนะที่ช็อปเปอร์เขาชื่อช็อปเปอร์ไหมช็อปเปอร์เขาคิดได้นะว่าเขาภูมิใจมากกว่าที่จะสร้างมาด้วยตัวเองคือเขาอาจจะแบบไม่อยากไม่ได้ใช่ว่าจะอยากพิสูจน์ตัวเองหรอกแต่คือมันไม่ใช่ของเขาว่าเข้าใจปะเราจะไปอยากได้ทำไมใช่ในความเป็นจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดตายนะจะให้อันนี้แล้วบอกอุ้ยมันจะให้แล้วมันจะให้คือมันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ต้องทะเยอทะยานขนาดนั้นเนี่ยแหละมันก็เป็นผลเห็นไหมก็มาบีบรัดปาล์มมันเป็นเรื่องที่จะต้องมาแบบเป็นทอดจนมาถึงแบบปาล์มต้องดูแลหนึ่งเดียวเอ้ยขอบใจนะ มาเรื่องที่สุดของใจเลยที่สุดของใจเราที่คิดได้เนี่ยคือเป็นซีนที่ไปเล่นเปียโนนั่นแหละคือมันทำให้เจ้าปาล์มเนี่ยเห็นคุณหนูเนี่ยในมุมนี้แล้วส่วนจากหลังจากนั้นก็คือสายไหมคุณลุงสายไหมก็คือหนึ่งเดียวก็จะเห็นปาล์มในมุมที่แบบปกป้องและแบบช่วยเหลือคนไม่มีทางสู้เลยเออเขาจะได้สัมผัสในแต่ละมุมที่เขาไม่เคยเห็นกันมากขึ้นก็เลยชอบแล้วซีรีส์จะทำให้เราเห็นเลยว่าแบบเขาเห็นถึงจิตใจของแต่ละคนของแต่ละฝ่ายว่าเป็นไงเออดีนะใช่ใช่ใช่เออเขาน่ารักอ่ะแต่แล้วตอนที่เขาพูดเนี่ยว่าอร่อยไหมแล้วปาล์มบอกว่าอร่อยบอกคุณทำไมบอกคุณลุงสิเออนะ
ชื่นใจเขาบอกว่าเปล่าไอ้หนึ่งเดียวไม่มีอะไรหรอกเป็นคนนิสัยดีคนหนึ่งถูกอย่างที่แม่ห่วงเลยแต่เราพูดไปแล้วอะแต่ไม่เป็นไรแต่เราชอบซีนของช็อปเปอร์ที่คุยกับพ่อเขาว่าหูอย่างน้อยเนาะคือบางทีอะการแบบ DNA ที่ตกทอดมามันอาจจะแบบว่าเป็นเสี้ยวหนึ่งของจิตใต้สำนึกของแต่ละคนที่เกิดมาไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยถึงพ่อเขาจะดูร้ายมากมายอะแต่โชคดีที่แบบอุ้ยช็อปเปอร์แม่งคิดได้อะชอบตรงเนี้ยชอบนี้แบบว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราอะอย่าไปทะเยอทะยานขวายคว้าแต่ถ้าวันหนึ่งอะมันต้องตกทอดมาจริงๆอะก็รับเอาไว้เราแบบว่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นฐานชีวิตอะที่มันดีกว่าคนอื่นอยู่ก็เอาไปต่อยอดสิก็ขอหวังว่านะแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าช็อปเปอร์มีปัญหาอะไรกับเบลหรือเปล่าก็ถึงบอกไงนางน่าจะเป็นคนที่แสดงออกไม่เป็นแล้วมันจะพาให้คนอื่นคิดว่านางอะไรแล้วทีเนี้ยฉันก็เลยกลัวว่าพอเบนไปสนิทกับหนึ่งเดียวอะแล้วกลายเป็นว่าจะมาเกลียดหนึ่งเดียวด้วยพอไปแย่งเพื่อนตัวเองมาอะไรหรือเปล่าก็อาจจะเป็นเพราะเขาที่เขาพูดอะเขาแบบเหมือนเมื่อก่อนเขาสนิทกันแล้วเขาก็ห่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าช็อปเปอร์จะมีสติแบบนี้คิดดีๆแบบนี้แบบไปตลอดทั้งเรื่องนะแต่ก็ต้องโดนพ่อบงการก่อนแหละอันดับแรกก็จะได้พบได้เจอสิ่งที่ดีนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปจ้าว้าวคำว่าเพื่อนต้องเป็นกันให้ได้ไม่ได้เวลาไหนสถานที่หนึ่งเนี่ยเฮ้ยปามกูมีอะไรจะบอกอย่างนะช่วงนี้เนี่ยมึงอาจจะเจอกูบ่อยหน่อยยังไงก็ไว้ใจกูหน่อยละกันกูไม่ทำร้ายหนึ่งเดียวมันหรอกอุ้ยแล้วเวลามึงยิงอ่ะในหัวมึงคิดอะไรอยู่ผมกำลังคิดว่าผมปกป้องใครสักคนอยู่อุ้ยตบไปเถอะแต่พ่อมึงตายไปเนี่ยโดนพวกแม่งเล่นหนักขึ้นเรื่อยๆนะเว้ยโอ้ยต้องเป็นมึงพวกคนนั้นแหละไอ้คนนั้นอ่ะที่ชอบแบบว่าเฮ้ยใครทำมึงวะใครแกล้งมึงวะร้อยเปอร์ใช่เพราะว่าเราดูเอาสกายเขาก็ร้ายไม่หรอร้ายเพราะว่าหรือเปล่าว่าอุ้ยเด็กว่าแม่งชัวลักษณะเนี้ยอุ้ยแล้วทำทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะเพราะว่านางอ่ะเขาชอบขอให้หนึ่งช่วยเหมือนจะแบบเฮ้ยหนึ่งใครแกล้งมึงใครแกล้งมึงแต่อย่าลืมคุยกับพ่อนะให้กูนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละที่หนึ่งโดนนะเห็นไหมล่ะอุ้ยเรื่องนี้ดีนะมีหลายแง่มุมเลยจริงให้เราได้คิดได้ให้เราได้แบบว่าอย่าทำโลกว่ะไปติดตามได้เพื่อนายแค่หนึ่งเดียวนะจีมเอ็มออฟฟิเชียลยูทูบชาแนลนั่นเองนะก็มาดูย้อนหลังกับเราก็ได้ทางดูยังอ่ะแบบนี้สนุกสนานไหมคอมเมนต์กันมาด้วยเต้นเรื่องเป็นไงสปอยได้เล็กน้อยต้องสปอยแล้วด่าไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยจริงนะแค่ดูก็ปวดหัวแล้วอ่ะอยากเข้าไปเลยอ่ะอยากมุดเข้าไปในจออ่ะแบบมึงป๋าไม่ต้องป๋ามึงหลบดิมึงให้ทำลูกกูงี้เลยเข้าใจเปล่าเข้าใจเข้าใจว่ามึงเปิดทอดทีเพื่อนเอาล่ะทุกคนมันจริงๆสนุกเนาะสะบัดหัวไอ้ถอดหัวอีกรอบเลยเดี๋ยวแม็กกี้รอบหน้ามึงเจอกูเจอแน่มึงอีกแล้วนะหลายรอบแล้วนั่นโอเควันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเป็นกำลังใจสองคนด้วยนะคะสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายขอเนี้ยเป็นเหรียญยิงปืนค่ะใช่ไหมมึง น่ากลัวจัง พอปุ้งแรกกูอ้า